คะตามที่อาจารย์ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะไประดับประเทศหรือเปล่าคะหรือแค่มุ่งพัฒนากลุ่มพวทสืกๆไปนให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับกราบขอบคุณค่ะคำถามสุขภาพค่ะหลังจากทานอาหารแล้วรู้สึกง่วงนอนบ่อยๆต้องแก้อย่างไรคะ โอ้ตอบอ๋ถามสองคำถามนะเนาะอ่าแลตอบคำตอบคำถามที่สองเนี่ยเราจะง่ายก่อนนะแล้วค่อยตอบพักสมาธิปัตยเอาตอบคำถามที่สองก่อนนะทานอาหารแล้วง่วงเนี่ยต้องแก้อย่างไรมีทั้งต้องแก้และไม่ต้องแก้ถ้าทานอาหารแล้วง่วงนะแล้วเราพักแล้วเราสบายดีพัก ตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดีก็ไม่ต้องไปแก้อะไรมันไม่ได้มีผลเสียอะไรมันแสดงว่าร่างกายเราต้องการพักร่างกายมันบางทีมันไม่ได้พักมานานแล้วมันมีพิษเยอะมันก็เลยโอ้ขับพิษอยู่งั้นเนี่ยมันก็นอนหลับไม่เต็มที่พอเราทานอาหารได้ดีแล้วเขาก็มีพลังดีขับพิษได้ดีเขาก็จะเก็บแรงเขาจะเก็บแรงเอาไว้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ไปทำงานอื่นต่อ เขาจะเก็บแรงเขาก็จะพักของเขาพักเสร็จเป็นไงเขาจะมีแรงเลยไปทำงานได้สดชื่นเลยไม่เป็นปัญหาอะไรนะแต่ถ้าทานแล้วง่วงแล้วก็ตื่นมาก็ยังไม่มีแรงอยู่นะง่วงแล้วก็มีแต่แย่ไปเรื่อยๆ,ๆมันไม่มีกำลังตื่นมาก็ไม่มีกำลังพักเอาพักเท่าไหร่ก็ไม่พอตื่นมาก็ไม่มีกำลังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแปลว่ามันก็ไม่ถูกต้องซึ่งมันไม่มีกำลังมันก็อาจจะร่างกายเรามีพิษ งั้นเชิงนี้ก็ได้เราก็ไประบายพิษเนียนั้นเชิงนี้เรามีกําลังไหมนะถ้ามีกําลังก็จบนะแต่ถ้าพักกินอา,าหารไปแล้วก่อนกอินอาหารเออมันสบายดีมันสดชื่นดีแต่กินอาหารไปเสร็จกลับเอามันแย่กว่าเดิมอีกพักก็ยังไม่สดชื่นพักเท่าไหร่ก็ไม่สดชื่นนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอพักเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างเนี้ยแสดงว่าเรากินอาหารไม่ถูกก <č c ười> ินอาหารไม่ถูกเราก็แก้เรื่องอาหารนะ ถ้าแก้เรื่องอาหารได้ถูกมันก็จบนะคือการง่วงเนี่ยม,มันมีกินอาหารมีทั้งง่วงและไม่ง่วงมีทั้งดีและไม่ดีนะถ้าเรากินอาหารได้ถูกกันแล้วร่างกายเราลงตัวเราไม่ง่วงอะไรเราก็ไปทํางานต่อได้เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือเรากินอาหารแล้วเราง่วงเราต้องการพักพักสักครู่แล้วมีแรงดีแล้วค่อยไปทํางานก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นสมดุลของชีวิตเรา แต่ถ้าเรากินอาหารแล้วเราง่วงพักเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอไม่พออันนี้มันไม่สมดุลแล้วละนะเราก็ปรับเรื่องอาหารดูอาหารพืชจืดสบายนะที่จะมีพลังเต็มดีกับการถอนพิษอื่นๆราเข้าไปปฏิบัติดูการถอนพิษอื่นๆร่วมด้วยนะครับก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะเอาตามนี้ถ้าถ้าเราทานอาหารแล้วมันเบาท้องดีนะ อาหารไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเราเบาท้องสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานนะแต่เราจะง่วงหรือไม่ง่วงก็ได้ถ้าไม่ง่วงก็ไปทํางานเลยถ้าง,ง่วงเราพักแล้วมีแรงก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าพักแล้วไม่มีแรงเนี่ยพักก็ยังไม่มีแรงอยู่ตื่นมายังไม่มีแรงอยู่นี่อันนี้มีปัญหาแล้วละ่ะถ้าไม่ใช่อาหารก็เป็นพิษอื่นๆพิษใจพิษกายอื่นๆน,น,นะที่เราไม่ได้ถอนพิษ เราก็ไปตรวจว่ามันเกิดจากอะไรถ้าจากอาหารเราก็ปรับอาหารให้สบายเบากายมีกําลังน้ส่วนจะง่วงไม่ง่วงก็ไม่เป็นไรถ้าเราสบายเบากายมีกําลังดีอย่างน้อยเบาท้องดีแรงเต็มดีง่วงไม่ง่วงก็ไม่เป็นไรน้ส่วนถ้ามันเป็นจากอื่นๆแล้วก็ปรับด้านอื่นๆตัวดูซิใจเป็นยังไงนะใจได้ทุกข์ใจดีงามโอเคไหมน้มีทุกขเรื่องไหนก็แก้เรื่องนั้น อา,อาหารเป็นยังไงสบายเบากายมีกําลังไหมกายบริหารเป็นยังไงเหมาะสมไหมการถอนพิษอื่นๆเป็นยังไงนะอะไรที่เราทําแล้วสบายอะ่ะเราก็ทำนะอย่างนี้เป็นต้นก็ไปปรับสมดุลต่างๆนะถ้าอะไรทําแล้วไม่สบายเราก็ไม่ทำนะนี่ก็ไปปรับสมดุลแบบนี้ก็จบปัญหาได้นะครับอ้าวทีนี้ไปตรงประเด็นพักสมาธิปไตยนะถามดีนะ